การสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ก็กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตามที่ในเบรกสุดท้ายนะคะท่านสามารถรับชมนะคะช่อง8 Thailand นะผ่านช่องทางหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกกุนะอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นเลยนะคะอาจารย์ท่านอยู่ที่ต่างประเทศยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุค่ะอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะคะที่ Thailand Television Network นะคะหรือท่านยังสามารถรับชมผ่านเวเน็ตมัทช็อปด้วยนะคะสามารถรับชมได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมเลยนะคะหรือยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.channel8thailand.com ด้วยค่ะท่านที่มีมือถือนะคะยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะทางมือถือไม่ว่าระบบ Android หรือ iOS นะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะ CHANNEL เลข8นะสังเกตง่ายเลข8สีชมพูม่วงนะคะหรือรับชมผ่าน YouTube นะคะเข้าไปที่ Channel 8 USA ค่ะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศยังสามารถที่โทรเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะที่เบอร์1800-694-5145อีกด้วยค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS ที่หน้าจอเลยนะคะอย่ารอช้าค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนขออนุญาตอาจารย์อ้อก่อนก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่านผู้อำนวยการต่อของเรานะฮะผู้อำนวยการต่อช่อง Channel 8 Thailand นะฮะก็ที่ท่านเมตตาให้ทั้งผมท่านอาจารย์อ้อนะฮะมอบหมายนะฮะให้มาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เป็นเวลา38ปีแล้วพอแล้วค่ะอาจารย์ไปแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะท่านผู้อำนวยการต่อสุดหล่อของเราและพี่ๆทีมงานน่ารักใจดีทุกท่านเลยนะทั้งสวยทั้งหล่อทุกท่านเลยขอขอบคุณนะที่นี้นะครับแล้วผมขอขอบคุณบริษัทไปดีไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมทุกสาขาทั่วประเทศไทยก็ 1,200 สาขาะนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็บูชาวัตถุมงคลผมที่ทำการไปรษณีย์นะฮะทุกสาขาทั่วประเทศมาเป็นเวลาทุกวันทุกวันเป็นเวลา8ปีแล้วเราครองแชมป์มา8ปีแล้วนะฮะชนิดละ100บาททุกชนิดเลยพ่อแม่พี่น้องไปหาดูนะฮะเดินเข้าไปในที่ทำการไปรษณีย์ก็จะมีตู้วัตถุมงคลเลยนะฮะก็จะมีเหรียญท้ากุมภันโอเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นดีกว่าเป็นจะเป็นภาพดีกว่าจะง่ายกว่าเป็น4ชนิดนะฮะนะฮะมีเหรียญท้ากุมภันเนี่ยเราทำมา4รุ่นแล้วค่ะนะฮะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3ลงไปรษณีย์ก็ทำให้มูลนิธิ1รุ่นนะครับแล้วก็มีผ้ายันนะฮะผ้ายันแล้วก็ลักษณะอย่างนี้นะครับผ้ายัน100บาททุกชนิดเลยแล้วก็ลูกแก้วนี่ลูกแก้วนะฮะปลาตะเพียนนี่นะฮะขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะก็พ่อแม่พี่น้องก็ไปหาบูชาได้นะฮะวัตถุมงคลทางร่ำรวยนะฮะเทพเจ้าแห่งหวยในหนังสือหลวงพ่อฤาษีเล้งดำเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะในนิมิตของสมเด็จองค์ปฐมนะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยท่านก็เคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภันเนี่ยแหละนะฮะท่านก็นิมิตให้สร้างลักษณะนี้นะครับคนก็ไปที่โคราชถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะนะฮะแล้วก็รางวัลข้างเคียงก็ถูกจนเยอะก็มาร่วมทำโรงทานกันใช่นะฮะโคราชก็เลยอย่าลืมนะฮะวัน22วันเสาร์นี้แหละนะฮะวันเสาร์นี้ไปลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้านะฮะทำทีละคิวไปเรื่อยๆค่ะนะฮะผมไปวันเดียวนะครับไปช่วยวันเดียวนะครับแล้วก็เดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะฮะเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดี๋ยวจะแจ้งกำหนดการอีกทีนึงนะครับแล้วก็เปิดทุกวันหลังจากนั้นมอบพี่หมอสุขเลยท่านดูแลทุกวันอยู่นะครับก็4ชนิดนะคะที่ไปรษณีย์ค่ะที่ทำการไปรษณีย์นะขอบคุณนะฮะบริษัทเป็นไทยแล้วก็พี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านด้วยนะครับค่ะใช่ชนิดละ100บาทหมดเลยใช่มั้ยคะ100บาททุกชนิดเลยค่ะครับ
ข้าไปดูได้ในที่ทำการไปชนีหมดแล้วก็หมดเลยหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเพราะว่าของเราบวงสรวงปลุกเสกใหญ่ทั้งหนึ่งผมทำการพิธีปลุกเสกเดี่ยวเลยบวงสรวงใหญ่อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกองค์นะครับจัดหัวหมูใบสีครบเลยนะครับอันนี้เป็น Facebook นะของอาจารย์เอนะคะเป็น Facebook เดียวนะคะก็คือเท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะเป็น Facebook เฟซเดียวนะที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะอันนี้อาจารย์ทำค่ะอาจารย์อันนี้อ้อเป็นคนทำเองอาจารย์อ้อดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นของศิษย์นะคะมาเป็นเพื่อนได้เลยนะฮะอาจารย์อ้อจะท่านจะสกรีนอีกทีนึงตอบช้าตอบเร็วจะอย่าเพราะว่าต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะว่าถ้าเกิดว่ามาพูดคุยกับเราเนี่ยนะฮะเราดูหมอให้ฟรีทั้งอาจารย์อ้อและผมดูหมอฟรีตลอดชีวิตแต่ถ้ามาก่อกวนหรืออะไรผมขออนุญาตบล็อกเฟซเลยนะนะฮะเพราะว่าเราเน้นดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วเราอยากให้ทุกท่านมีความสุขค่ะนะฮะแต่ว่าถ้ามาก่อกวนเนี่ยแล้วนานๆจะมีค่ะนานๆจะมีเนี่ยตั้งแต่ผมอายุ46เนี่ยมีประมาณครั้ง2ครั้งค่ะนะฮะครั้ง2ครั้งซึ่งเข้ามาค่ะแล้วก็เขาก็ออกไปเขาเองแต่ก่อนหน้านี้ช่วงที่ชื่ออาจารย์บาทาบำบัดอ่ะบาทาบำบัดก็คือเยอะนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของแต่ละท่านนะคะมีสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่เนี่ยถ้าเข้ามาในเฟซเราแล้วเข้ามาด่าในเฟซเราเนี่ยอ้อจะทั้งหน้าบล็อกเลยขอเนี่ยทั้งหน้าบล็อกเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีค่ะแต่ผมบอกให้ตรงไปตรงมาเลยนะค่ะคนที่เขาออกไปเนี่ยผมเสกของเลยนะค่ะนี่ผมไม่เกรงใจกันแล้วเสกเลยเพราะผมทำไสยศาสตร์ด้วยผมพูดตรงไปตรงมาแล้วเขาออกไปเองเลยไม่รู้เจ็บป่วยหรือเปล่าช่วยไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราเน้นดูแลเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยคือถ้าไปเชื่อก็เข้ามาทุกอย่างที่ทำคันเนี่ยคือพุทธคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาแล้วทำให้ก่อกวนลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์เอเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะคะถ้ามีบ้างก็ช่วยไม่ได้นะเพราะของแบบนี้มันมองไม่เห็นนะฮะถ้าผมทำอะไรไปรุนแรงอะไรไปก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเพราะเอาจริงล้านลูกศิษย์อาจารย์มากมายเป็น10ท่านนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะค่ะนะฮะแล้วก็เราดูแลพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วค่ะนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยค่ะเราก็ถึงคุยกับพ่อแม่พี่น้องเพราะเราเน้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใช่ค่ะนะฮะเพื่อตอบแทนนะฮะสังคมให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและดีขึ้นค่ะค่ะอย่าลืมวันที่22ธันวาเอ้ย22เมษายนกำหนดการผมนะฮะกำหนดการก็คือวันเสาร์เนี่ยนะฮะเราจะไปที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชเดี๋ยวเรามีภาพมหาเศรษฐีให้ดูด้วยนะคะแล้วก็พอวันเสาร์นี้เสร็จปุ๊บนะฮะก็พี่หมอสุขดูแลทุกวันที่โคราชอยู่แล้วใช่แล้วหลังจากนั้นวันที่30เดือนนี้ผมเป่ายันมหาเศรษฐีที่บ้านผมไม่เป่ายันจักรพรรดิใช่ค่ะเป่ายันจักรพรรดิที่บ้านผมนะฮะตรงบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับแล้วหลังจากวันที่30วันที่6เดือนหน้าเลยค่ะวันที่6เดือนหน้าผมไปทำพิธีเป่ายันปลดหนี้ค่ะที่วัดเจ้าเจ็ดในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมค่ะนะฮะผมก็ช่วงเช้าก็เหมือนกันนะฮะช่วงเช้าก็ลงทะเบียนช่วงเช้าค่ะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยทั่วโลกมาเลยที่วัดเจ้าเจ็ดในค่ะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผมไปช่วยวันเดียวนะฮะกำหนดการคือไปช่วยวันเดียวผมจะทำพิธีล้างกรรมไปทีละคนใครอยากจะลงหน้าทองอยากจะมาสักยันอยากจะมาดูหมออยากจะมาให้คำแนะนำเรื่องสารเรื่องฮวงจุ้ยค่ะมาได้แล้วผมก็เชิญอาจารย์สมุทรนะฮะคุณพ่อของน้องเจน้องเจี๊ยบท่านเป็นอาจารย์สักยันท่านไปทำพิธีปิดทองพระประจำปีมาแล้วใช่ค่ะไปบวงสรวงมาแล้วและไปสักยันคนให้แล้วที่นั่นนะมาครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเมื่อช่วงนะครับก่อนสงกรานต์เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านจะสักยันนะช่วยกันผมด้วยท่านด้วยแล้วก็แม่อ้อยกวนอิมนะฮะเป็นแม่ของน้องเจน้องเจี๊ยบท่านก็ดูหมอช่วยที่โคราชอยู่แล้วค่ะท่านก็จะมาช่วยที่วัดเจ้าเจ็ดในนะครับก็ติดตามข่าวในทาง Facebook ก็ได้นะเดี๋ยวอ้อจะลงไว้ที่ Facebook เท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะต้องขออภัยค่ะก็มี22นะฮะเดือนนี้
30เดือน22เดือนนี้ที่โคราช30เดือนนี้ที่บ้านผมกรุงเทพเดี๋ยวเราจะมีภาพที่เมืองมหาเศรษฐีนะคะเป็นภาพบ้านเมืองมหาเศรษฐีนะแล้วก็ท่านอาจารย์หมอต่อกับหมอสุขกับหมอสาค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานนะเดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นภาพเมืองมหาเศรษฐีให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมก่อนนะว่าสถานที่เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าของบ้านนะค่ะนะฮะที่สามหลังนั่นเป็นศาลนะคะศาลอาจารย์เอตั้งศาลไว้ด้านบนค่ะนะฮะก็ค่ะพี่หมอสุขท่านก็เป็นกำลังใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีพี่โต้งค่ะอันนี้ท่านพี่แป๊ะพี่โอ๋แล้วก็พี่หลายท่านนะช่วยงานกันแล้วก็ผมขอขอบคุณคณะโคราชเลยนะฮะที่ท่านก็อันนี้เป็นบ้านหลังเก่าได้รับความเมตตาจากเจ๊น้อยกระโทกนะครอบครัวเจ๊น้อยกระโทกนะฮะท่านก็ให้ใช้สถานที่ทีนี้เราได้สถานที่ใหม่แล้วอยู่ข้างโรงพยาบาลเลยใช่ค่ะติดกับบ้านพี่หมอด้วยเดิน29 39ก็ถึงเนี่ยขอขอบคุณงานนะคะมีอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพนะคะไม่ได้ถ่ายเยอะก็มาช่วยกันใช่ค่ะมาช่วยกันทุกครั้งอะค่ะมุ่งหวังจะช่วยประชาชนฟรีให้หายเจ็บหายป่วยและมีโรงทานฟรีมาช่วยกันก็เมืองมหาเศรษฐีก็ถึงก่อกำเนิดขึ้นได้เพราะพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่หมอสุขและคณะทีมงานทุกคนใช่นะครับบางท่านถูกหวยก็เอาโรงทานมาเลี้ยงไอติมมาเลี้ยงเอาข้าวมาเลี้ยงการวางฮวงจุ้ยเนี่ยผมวางฮวงจุ้ยไว้ก่อนเลยผมตั้งศาลเท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีแล้วเท้าจาตุมหาราชทั้ง4ตามสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบางลมโคนะฮะตั้งที่ดาดฟ้าเลยค่ะเป็นทิศประมาณทิศเหนือทิศตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านค่ะนะฮะเพราะตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยถ้ามีดาดฟ้าท่านตั้งดาดฟ้าได้แล้วผมจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะการตั้งศาลเนี่ยบางทีตั้งในบ้านยังได้เลยบางทีหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านตั้งไว้ที่หัวนอนเลยนะฮะแต่ถ้าหัวนอนนั้นมันเป็นทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะทีนี้เมื่อเราตั้งศาลเนี่ยก็เป็นบ้านของสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทั้งหมดท่านก็มาสถิตที่นี่เราก็ทำพิธีเนี่ยวันที่22เนี่ยเดี๋ยวพี่หมอสุขท่านก็ทำพิธีบวงสรวงค่ะนะฮะเดี๋ยวครั้งนี้ท่านจะอ่านองค์การเองเลยนะฮะองค์การบวงสรวงเองเลยแล้วก็ผมอ่านเสร็จผมจะปลุกเสกเลยเป่ายันเลยเป่ายันมหาเศรษฐีพอเป่ายันเสร็จก็ทำพิธีเนี่ยคนป่วยหลายคนนะเนี่ยมันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็มาแล้วเนี่ย22นี้นะฮะเห็นเข้ามาเรื่อยๆค่ะเป็นเอดเป็นมะเร็งเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่มาให้หมดค่ะนะครับโอกาสดีๆนะฮะไม่ได้เก็บตังค์ฟรีเราช่วยกันมาแล้วเนี่ยถ้าว่าจริงๆเนี่ยไปที่โคราชเนี่ยประมาณ20กว่าครั้งแล้วนะใช่ค่ะนะฮะเพราะครั้งนึงเนี่ยเราไป2วันก่อนหน้านี้เราเป่า2แต่หลังๆเนี่ยผมกับเค้าเรียกหมดภารกิจค่ะนะฮะหมดภารกิจที่ถูกยืมตัวไปจากสำนักนายกผมก็กลับมานะฮะมาที่หน่วยงานเดิมค่ะนะฮะก็เวลาก็จำกัดนะครับก็เลยต้องไปช่วยเดือนละครั้งและให้พี่หมอสุขดูแลดีกว่าเพราะพี่หมอสุขท่านก็เป็นพี่ชายผมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้อาจารย์เสถียรค่ะเสถียรเป็นรองเจ้าอาวาสของหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะค่ะนะฮะท่านก็จะมาสักยันต์ด้วยไปเจอกันที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชค่ะนะฮะอาจารย์เสถียรธีรปัญโยนะฮะค่ะท่านลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์แล้วเพราะหลวงพ่อนอมรณภาพหลวงพ่อนอนี่เจ้าแห่งตะกุดหนังหน้าผากเสือนะฮะแล้วท่านก็มีศักดิ์เป็นพ่อบุญธรรมผมด้วยค่ะนะฮะท่านก็ผมก็เชิญท่านมาช่วยสักยันต์ให้พ่อแม่พี่น้องค่ะนะครับก็จะได้พบกับหลายท่านเลยไอ้หมูด้วยค่ะไอ้หมูตัวเป็นๆค่ะหมูนะฮะจะพบกับไอ้หมูตัวเป็นๆด้วยค่ะซึ่งเป็นหมาค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS ที่ทาง Facebook กันก่อนนะคะท่านต่อไปนะคะคุณบัวแพงค่ะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2518นะคะถามเรื่องการงานแล้วก็การเงินค่ะคุณบัวแพงค่ะการงานดีแต่การเงินเนี่ยติดบนค่ะแล้วก็ระมัดระวังปากเสียด้วยค่ะต้องระมัดระวังข้อนี้เลยนะฮะเราจะพูดเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพูดว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยค่ะเพราะว่าบางทีเขามีคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองหลวงพ่อฤาษีบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดการปรามาสพระรัตนตรัยเป็นเหตุให้ตกนรกด้วยแล้วทำให้เราติดขัดด้วยค่ะเราต้องระมัดระวังเรื่องปากหน่อยแต่โดยภาพรวมรวยแน่ค่ะแล้วก็
มีลูกหลานเลี้ยงดูน่ะนะฮะแต่เราไปแก้ตรงนี้ก่อนค่ะนะฮะไปขอขมาลาโทษเขาก่อนนะฮะจะดีขึ้นค่ะนะครับก็ทำดูนะคะจะได้ดีขึ้นนะคะครับค่ะท่านต่อไปนะคุณประสิทธิ์มงคลค่ะอันนี้เป็นมาจากไหนเนี่ยอาจารย์อ้อจาก Facebook ค่ะ Facebook ทักกุมภันธ์ป่ะ Facebook ของทาง Channel 8เนี่ยค่ะ Facebook Channel 8ของพี่หมอพี่ครั้งทางช่องต่อนะใช่ค่ะท่านผอ.ต่อใช่ค่ะแล้วมันไปขึ้นอย่างนู้นน่ะมันขึ้นอย่างนี้อ้อต้องขออภัยค่ะอาจารย์จะไม่ค่อยรู้เรื่องโซเชียลมากเท่าไหร่ค่ะต้องอาจารย์คะอันนั้นคือเฟซอันนั้นคือข้อความของทางที่ส่งมาทางมือถือแต่ Facebook เนี่ยเหมือนอาจารย์ Facebook ไลฟ์ไงคะก็พี่ๆที่ดูอยู่เนี่ยสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ก็จะได้คุยกับอาจารย์ได้อาจารย์ก็จะตอบได้โดยผ่านทางหน้าจอ มันเป็นเช่นนี้นั่นเองเพราะว่า Channel 8 Thailand ของเราเนี่ย Go Inter ค่ะโอ้ตอนนี้กำลังไปทำศูนย์ที่ดาวอังคารอยู่พอแล้วค่ะอาจารย์เข้ามาตอบคำถามดีกว่าค่ะต้องรีบตอบเลยนะของพี่คุณประสิทธิ์มงคลค่ะพูดในการต่อใช่ไหมใช่ค่ะต้องรีบตอบคุณประสิทธิ์มงคลนะเกิดวันที่30พฤษภาคมค่ะ2519ค่ะเรื่องการงานการเงินแล้วก็สุขภาพครับการงานการเงินถือว่ารอผลประโยชน์อะค่ะรอจังหวะรอผลประโยชน์ค่ะนะฮะแล้วก็สุขภาพนะฮะค่ะสุขภาพระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวปวดเขาเรียกลมมันตีในร่างกายอ่ะมันก็ปวดเมื่อยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไปเรื่อยค่ะนะฮะระมัดระวังอีกโรคเกาต์กับเบาหวานนะผมว่ากินขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยจะช่วยได้ดีเลยค่ะไล่ไปก่อนไล่เชื้อโรคไปก่อนกินเกลือละกี่เม็ดดีคะอาจารย์ก็กินเป็นแง่งๆก็ได้หรือจะกินแคปซูลก็ได้ค่ะกินเยอะๆหน่อยกินก่อนนอนก็ได้ค่ะก็จะช่วยเรื่องสุขภาพนะคะทำให้ร่างกายจริงๆเข้าไปดูข้อมูลนะคะทางต่างประเทศเนี่ยเขามีการวิเคราะห์มานะว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถที่จะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบภายในร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายจุดของร่างกายนะสามารถเข้าไปดู Google ค่ะ Google ผมได้บอกขมิ้นชันเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะค่ะนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากทั้งจานดำมั่งจานส้มมั่งนะฮะจานดาวเทียมเนี่ยหลายๆช่องนะฮะผมก็บอกเนี่ยเกี่ยวกับขมิ้นชันมาเป็น10ปีหลังๆผมผลิตเองเลยนี่ขมิ้นชันกุมภันค่ะนะแล้วสมุนไพรกุมภัน17ชนิดค่ะนะฮะขมิ้นชันกุมภันเนี่ยจะว่าได้รับความเมตตาดีกว่าจากเขาเรียกว่าเชียงดาวเฮิร์บใช่ค่ะผลิตมาเป็นแบรนด์กุมภันเลยอันนี้คือผลิตแบรนด์ผมเลยเนี่ยแบรนด์กุมภันน้ำดื่มก็เขาเรียกกรุงเทพน้ำดื่มหลักสี่เนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนอกจากน้ำดื่มนะคะก็จะแฮนด์เมดหมดเลยนะคะบริษัทกรุงเทพน้ำกันบริการนี่นะฮะนะครับค่ะก็ผลิตเป็นไว้วางใจผมผลิตเป็นแบรนด์กุมภันธ์ให้ทุกชนิดก็จะเป็นสมุนไพรก็นะอาจารย์อ้อทำหมดเลยแล้วผมก็มาปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะท่านปลุกเสกนะฮะก็สอบถามรายละเอียดที่มือถือผม0874500111ค่ะมือถืออาจารย์อ้อ0824509991ค่ะนะครับค่ะแล้วสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณค่ะลองใช้ผลิตภัณฑ์กุมภันธ์ดูค่ะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องฉีดฟอร์มาลีนไม่ใช่อาจารย์นะผมนี่ก็ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนใช่ผมอ้อก็ไม่ได้ฉีดนี่ผมจะไปหลักไม่ใช่อาจารย์นี่ผมจะไปหลัก5แล้วนะไม่ใช่อาจารย์อีกไม่กี่ปีนี่ผมจะ50แล้วนะ ผมก็ใช้เนี่ยสบู่ ยาสีฟันผลิตเองใช้เองแล้วลูกศิษย์ก็เอาไปใช้ค่ะนะครับประสบการณ์หลายๆท่านนะคะใช้เนี่ยจะมีประสบการณ์แล้วทำให้เราแบบมากมายพุทธคุณไงทำให้เราแบบไม่ชราภาพไวอ่ะโอเคค่ะไม่แก่ก่อนวัยอ่ะนะฮะลองเข้าไปดูแล้วกันเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้ค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราวกกลับมาตอบ SMS ทาง Facebook อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาตอบทาง4642828นะพาไปกินร้านอาหารก่อนดีไหมเดี๋ยวขอตอบอีกท่านหนึ่งค่ะบ้านเลขที่42ค่ะตอนนี้เช่าอยู่จะดีหรือเปล่าคะเช่าอยู่ดีค่ะบอกเล่าแม่ตะเคียนน่ะกับพระภูมิที่สถิตอยู่ที่นั่นนะฮะเอาไข่ไก่ต้มปอกเปลือกไปถวายแม่ตะเคียนบ่อยๆค่ะท่านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วไม่ต้องไปหาเสาหาอะไรหรอกท่านอยู่ที่นั่นเอาไว้ในบ้านน่ะบูชาไว้ในห้องเรานั่นน่ะบอกแม่ตะเคียนกับพระภูมิเจ้าที่ค่ะนะฮะไข่ไก่ต้มปอกเปลือกถวายท่าน
เอาน้ำปลาสักหน่อยก็ดีน้ำปลาพริกอ่ะค่ะหั่นเข้าไปนะครับแล้วขอพรท่านก็จะร่ำจะรวยค่ะครับ SMS ที่หน้าจอนะคะของคุณมิ้นท์นะเกิดที่3เดือน1 2524ค่ะจะได้กลับมาคบกับแฟนเก่ามั้ยคะเอางี้ดีกว่าปัญหาเรื่องแฟนเนี่ยมันเป็นหาโลกแตกค่ะถ้าเจอผมที่ไหนเนี่ยนะฮะถ้าคือที่บ้านก็ได้นะค่ะที่บ้านเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยผมจะทำพิธีดูหมอให้ฟรีค่ะที่อื่นด้วยผมก็ดูหมอให้ฟรีค่ะลงณหน้าทองให้ฟรีค่ะนะฮะแล้วก็บางทีเขียนหัวเนี่ยลงกระหม่อมเนี่ยเหมือนสัตยันเนี่ยให้ฟรีนะฮะที่บ้านผมก็ทำอย่างนี้แล้วก็เอาน้ำดื่มให้กินฟรีด้วยค่ะนะครับแต่ถ้ามาทำพิธีล้างกรรมผมคิดค่าครูแต่ที่อื่นเนี่ยผมไปช่วยฟรีหมดเลยนะค่ะโคราชนะฮะแล้วก็จะเปิดบ้านผมที่ชะอำอีกนะฮะช่วงนี้ก็เขียนแปนอยู่ค่ะนะฮะก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนก็มาบ้านผมที่ชะอำด้วยได้ค่ะก็จะมีทั้งบิ๊กซีแจ้งวัฒนะกรุงเทพแต่ตอนนี้มาที่บิ๊กซีก่อนค่ะชะอำค่ะใช่ค่ะนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องความรักค่ะทำไงคะจ๊ะลองไปที่ไปชนีดูไปดูพวกลูกแก้วเหรียญพยัญปัตเพียน100บาททุกชนิดเลยอธิษฐานเอาเพราะผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมปลุกเสกแล้วพระพุทธเจ้าปลุกเสกองค์แรกนี่สูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ความเชื่อถือมีมาถึง8ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องมีโชคลาภทุกทางทั้งเรื่องการเงินการงานความรักโดนกับระเบิดยังไม่เป็นไรเลยนี่ขอเรื่องถ้าเกิดอนาคตเกิดสงครามเนี่ยขอสมเด็จองค์ปฐมไว้แล้วนะขอให้ป้องกันลูกหลานไว้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดต้องการความให้แบบมีเสน่ห์เยอะๆก็มาหาผมได้เดี๋ยวผมจะเอาสีพึ่งเนี่ยลงหน้าผากเนี่ยเขาเรียกวิชาณะหน้าทองนะฮะก็ได้ผลกับเขาเรียกว่าเป็นเมตตามหานิยมอ้าวเดี๋ยวดูน้องชิงๆดีกว่าน้องชิงๆเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะได้เงินเป็น10ล้านอ๋ออาจารย์ตอบก่อนว่าน้องคนนี้เนี่ยจะได้กลับมาคบกับแฟนเก่าไหมก็นี่ไงน้องชิงชิงไงพูดถึงกล่าวถึงน้องชิงชิงไม่เอาตอบก่อนตอบคุณมิ้นก็ต้องมาหาก่อนถ้าถามตามดวงเนี่ยดวงของน้องคุณมิ้นเนี่ยโอเคเป็นคนที่แบบมีฤาษีตาไฟนะฮะกับเจ้าแม่กวนอิมคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นคนอย่างน้องมิ้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะทำให้เลิกกับคนบ่อยเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแข็งอะ่ะทำให้กับแบบคบกับใครก็ต้องมีเหตุพัดภาคจากกันไปพัดภาคจากกันไปะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนดวงเขาทำบุญเยอะใช่ไหมคะแล้วดวงบางคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาหวงอะ่ะนะฮะเราก็ทำวิชาณะหน้าทองขึ้นมาค่ะคือถ้าลงไปแล้วเกิดแฟนกลับมาก็ได้บุญไปค่ะถ้าแฟนไม่กลับมาก็แสดงว่าเราต้องเป็นเร่งเสริมทางอื่นอีกค่ะนะฮะบางทีก็ช่วยได้เท่านี้นะอาจารย์เนตาที่ก็ช่วยได้เท่านี้นะฮะแล้วก็มีผลจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแฟนที่ทิ้งไปเนี่ยค่ะกลับมาหลายคนนะถ้าไปถามลูกศิษย์ลูกหาผมได้ทั้งแฟนเก่าก็กลับแฟนใหม่ก็มาค่ะแล้วก็รวยกันเป็นแถบแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้ทุกคนเพราะบางทีถ้าเจ้ากรรมในเวรเขาแรงจริงๆค่ะบางทีก็ต้องยอมเขาเหมือนกันนะฮะพวกนี้เพราะเราอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วนี่พระพุทธเจ้าองค์แรกมาทำแล้วนี่ถ้าทำไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็แสดงว่ากรรมเขาหนักจริงๆก็ค่อยว่ากันไปค่ะอ้าวค่ะท่านต่อไปนะคะเกิดวันที่22พฤษภาคมค่ะ2527ค่ะการงานค่ะการงานในปีนี้จะดีขึ้นไหมคะคุณนัทค่ะการงานดีขึ้นแน่นอนมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่เราเนี่ยเป็นคนปากไวค่ะชอบสอดส่องคนนู้นเหมือนกับเขาจะได้รู้ต้องวางเฉยอ่ะค่ะอย่าไปอะไรมากมายกับคนอื่นอ่ะอยู่เฉยๆแล้วจะดีค่ะนะฮะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเราอยู่แล้วคุณนัทนะคะของคุณนัทเกิดที่22พฤษภาคม2527นะคะครับค่ะก็ให้วางเฉยดีกว่านะคะการงานจะได้ถ้าขึ้นไปได้ดีขึ้นนะคะค่ะท่านต่อไปนะคุณฝนนะคะเกิดวันที่17ธันวาคม2533ค่ะปีนี้ความรักจะเป็นยังไงบ้างคะความรักเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาค่ะแต่ระมัดระวังคนอิจฉาค่ะนะฮะแต่ขอแนะนำเนี่ยไปรับปากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปแก้บนแก้อะไรเนี่ยไปทำให้เรียบร้อยเลยเพราะสิ่งอย่างเงี้ยจะขวางเราได้ทำให้ความรักไม่ดีได้ค่ะเพราะนั้นถ้าบนบานศาลกล่าวหรือไปรับปากอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไปทำให้เรียบร้อยเลย
สิ่งเหล่านี้เป็นคือติดบนอย่างหนึ่งหรือรับปากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกเบื้องบนล็อกทุกชนิดเลยล็อกเราก็ถูกปิดทางทุกทางเลยก็เป็นได้นะครับแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์เหมือนกันการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยก็ขอแนะนำพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสมัยหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยบางทีเราไปเหยียบเม็ดทรงเม็ดทรายในวัดออกมาเนี่ยก็ติดหนี้สงฆ์นะนะฮะก็ถือว่าหรือคนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดยให้พระพุทธรูปมาถ้าเป็นของสงฆ์ก็ติดหนี้สงฆ์เหมือนกันท่านก็มีเหตุให้ตัวนะอาจารย์ให้ชำระหนี้สงฆ์ไปเรื่อยๆมีตู้ชำระหนี้สงฆ์เห็นไหมนี่คือเหตุของตู้ชำระหนี้สงฆ์เพื่อกันเราลงนรกอเวจีค่ะติดหนี้สงฆ์ถือว่าร้ายแต่ว่าถ้าจะใช้หมดเนี่ยเขาจะสร้างพระประธาน4ศอกปิดทองทั้งองค์ถ้าไม่ปิดทองได้คนเดียวถ้าปิดทองทั้งองค์นี้ได้ทั้งคณะเลยถ้าเขาสร้างพระประธาน4ศอกปิดทองทั้งองค์เราไปร่วมบุญเนี่ยเราในนี่สองในอดีตถึงปัจจุบันถือว่าจบสิ้นกันเลยโอ้โหนะฮะอันนี้เป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำค่ะนะครับท่านต่อไปนะคะคุณมีค่ะเกิดวันที่13สิงหา2535นะคะการเงินแล้วก็การงานค่ะนี่ผมว่าคุณมีเนี่ยตอนนี้หลวงปู่ทวดคุ้มครองอยู่นะค่ะไปจัดพวกใบสีปากชามสักอย่าต่ำกว่าชั้นหนึ่งอ่ะนะฮะแล้วก็ไปถวายหลวงปู่ทวดนะฮะเอาไข่ต้มปอกเปลือกสัก10ลูกเอาไปถวายในบ้านถวายหลวงปู่ทวดเลยนะน้ำป่าสักขวดนึงขวดใหญ่ก็บอกให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองเหมือนกับเป็นรับท่านอ่ะรับหลวงปู่ทวดเพื่อให้มาคุ้มครองเราเพราะท่านเหมือนพ่อเราอ่ะท่านมาคุ้มครองจังหวะเวลาเนี้ยท่านมาคุ้มครองอยู่เพราะคนบางคนเนี่ยที่ผมตอบเนี่ยผมดูณเวลานี้สื่อณเวลานี้สื่อกับสมเด็จองค์ปฐมให้ท่านบอกณเวลานี้หลวงปู่ทวดมาคุ้มครองก็ให้จัดอย่างนี้ให้ถูกต้องนะครับก็ลองทำดูชีวิตจะดีแน่นอนอย่าลืมปล่อยปลาด้วยปล่อยปลาช่อนทั้ง3ตัวก็จะร่ำรวยนะครับลองทำดูนะคะส่งคุณเจนะเกิดที่3สิงหา2536แฟนเก่าจะกลับมาในปีนี้ไหมคะเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องปากหน่อยคุณเจค่ะนะฮะแล้วก็แฟนเก่าจะกลับมาไหมมาไปค่ะเราจะกลับมาจะมีแฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนใหม่จะดีกว่าอันนี้เราดูตามดวงเลยนะมาไปถ้าเจอแฟนใหม่ก็จะดีกว่าแฟนใหม่ลักษณะเป็นไงคะอาจารย์อยากรู้อะทำไมจะไปดูลักษณะเขาไม่ได้ถามก็อาจารย์บอกแฟนใหม่เราก็เลยอยากนี่เขายังเด็กอยู่เลยเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ย36อันนี้ปีอะไร60 36ก็24ค่ะนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ค่ะนะฮะเป็นผู้ใหญ่ผิวขาวมีเนื้อหน่อยมีไฟที่ปากไหมคะอีก10ปีจะเจอโอ้ย34ค่ะนี่ไงจะให้ตอบก็ตอบตรงๆเลยไง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถามผมได้รับความจริงอย่างเดียวเลยนะผมเป็นคนตอบตรงไปตรงมาพระพุทธเจ้าบอกยังไงผมตอบอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้แต่ความจริง10ปีนะคะนะครับสู้ๆค่ะน่ะสู้ต่อไปค่ะมาทางหันมาทาง SMS ทาง Facebook นะคะคุณชุติเดชค่ะเกิดวันที่27เมษายน2522ค่ะเรื่องการงานการเงินนะคะไม่สมหวังในความรักเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคู่เลยค่ะไม่สมหวังใช่ค่ะทั้งการงานแล้วก็การเงินเลยอ๋อเอาไปบวชชีหน่อยนะฮะบวชชีที่ไหนมีแบบหรือเอาเงินไปเลี้ยงแม่ชีอ่ะไปถวายแม่ชีก็ได้ค่ะนะถวายสัก3องค์แล้วถวายเกี่ยวกับเด็กด้วยเด็กกำพร้าหรือว่าให้อาหารเด็กก็ได้ให้แบบเป็นแบบว่าถ้า 2,000 รวมกันอ่ะสักแม่ชีรวมกัน 1,000 นึงแล้วก็เลี้ยงอาหารเด็กสัก 1,000 นึงดวงจะดีนะครับค่ะลองไปถวายแม่ชีวัดไหนที่มีแม่ชีก็เงินไปถวายนะแล้วก็ท่องคาถาให้เด็กโมพุทธายะไว้ก็ได้นะโมพุทธายะท่องไปเรื่อยๆนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนะโมพุทธายะท่องไปเรื่อยๆก็จะเป็นมงคลของคุณชุติเดชนะคะครับค่ะท่านต่อไปนะคุณนาฏนภาค่ะเกิดวันที่22เมษายน2511เกิดวันเดียวกันกับคุณชุติเดชเมื่อกี้เลยค่ะโชคลาภค่ะถามเรื่องโชคลาภค่ะคนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะค่ะดวงขึ้นเลยนะชะตาดวงขึ้นเลยนะค่ะรีบสมมติเด็กตัวเล็กๆผ่านมาเนี่ย
เอาเงินให้สักร้อยหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยเป็นระยะสักสามคนก็ได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็สามร้อยใช่ไหมแล้วก็ปล่อยปลาช่อนบ่อยๆแค่นี้ดวงก็ดีแล้วเขาเรียกคุณนาณภาเขาเรียกดวงช่วงเจ้าแม่กวนอิมให้พรเจ้าแม่กวนอิมกำลังให้พรอยู่ค่ะรีบโกยเลยนะครับค่ะคุณนาณภานะคะคุณบอยอยากรู้ว่าคุณบอยเป็นโรคอะไรอ่ะอาจารย์คุณบอยมงคลนะอยากรู้ว่าคุณบอยเป็นโรคอะไรกรรมเก่าในอดีตไปตีสัตว์ไงไปตีสัตว์ไปฆ่าสัตว์ตีหัวคนตีสัตว์ฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ชาตินี้เราเป็นง่อยได้นะฮะก็เลยให้ไปกราบแม่กราบอะไรไงนะฮะเพื่อให้พรแม่แม่ก็มีบุญที่แข็งอยู่ก็จะได้เอาบุญของแม่เนี่ยให้ได้ค่ะนะคุณบอยก็ลองทำดูนะคะส่วนคุณบัวแพงนี่น่าจะตอบไปแล้วนะคะลองต้องขออนุญาตลองเดี๋ยววกกลับไปนะเพราะว่าอาจารย์จะสื่อแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะตอบจำไม่ได้แล้วค่ะก็สื่อมากก็จำไม่ได้แล้วจะตอบไปแล้วต้องขออภัยนะคุณบัวแพงนะคะท่านต่อไปนะคะเกิดวันอังคารที่4ตุลา2526ค่ะเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะการงานดีอยู่มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะนะฮะแล้วเราก็พยายามประจบประแจงหน่อยก็ดีนะครับผู้ใหญ่ก็ชอบให้ประจบมันอ่ะมันเป็นเรื่องเด็กประจบผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกนะครับแล้วก็อีกอันคืออะไรถามความรักค่ะการเงินแล้วก็ความรักค่ะการเงินก็ถือว่ามาเรื่อยๆมีโชคลาภมาเรื่อยๆค่ะนะฮะก็แต่เราพยายามเก็บมันก็จะเก็บไม่อยู่เหมือนกันค่ะนะฮะในเรื่องของอะไรอีกอันนึงนะความรักการเงินแล้วก็ความรักค่ะความรักผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์นะแต่อาจจะมีแฟนหรือว่าคบใครแต่ผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์อีกก็เป็นคนมีเสน่ห์ค่ะนะฮะมีเสน่ห์บ้างเหรอคะก็ใช่มีเสน่ห์อาจารย์จะร้องไหมคะร้องไม่ได้เพลงพี่เขาเพาะอยู่แล้วเดี๋ยวร้องก็เสียโอเคค่ะท่านต่อไปคุณเปลี่ยนศักดิ์เกิดวันที่13สิงหา2522นะคะการงานแล้วก็การเงินโชคลาภค่ะนี่มาจากช่องพี่ต่อพี่ต่อหมดเลยใช่ค่ะมาทาง Facebook ค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับของขวัญพี่ต่อพูดเล่นพี่มีติดคันหัวล้อเลยพี่ต่อถือไม้เรียวแล้วเนี่ยไม่เรียวเลยนะครับก็ว่าไงนะการงานแล้วก็การเงินแล้วก็โชคลาภค่ะการงานการเงินโชคลาภชื่อพี่อะไรนะชื่อคุณเปี่ยมศักดิ์ค่ะเกิดวันที่13สิงหาคม2522ค่ะการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่ะอาจจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีได้ให้อดทนไว้ค่ะส่วนการเงินก็ได้จากความน้ำอดน้ำทนเราเลยการเก็บออมพี่คนเนี้ยถ้าเก็บออมไปเรื่อยๆรวยได้ค่ะเป็นคนรู้จักใช้เงินค่ะและอีกอันนึงเรื่องอะไรนะโชคลาภค่ะโชคลาภมาจากตัวเองแท้ๆเลยตาหิอัตโนนาโถเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะใช่ก็รวยได้ค่ะนะฮะแต่ว่าอยากจะเสริมดวงก็เอาผ้าไตจีวรไปห่มห่มพระองค์ใหญ่ๆห่มพระพุทธรูปนะคะโอ้มีตั้งหลายวัดค่ะนะฮะห่มพระพุทธรูปนะฮะแต่ขอให้เป็นองค์ใหญ่นอกบ้านไม่ใช่ก็คือห่มในบ้านเลยห่มนอกบ้านเลยนะครับค่ะแล้วจะดีค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะค่ะ SMS ทางหน้าจอนะคะเกิดที่6เดือน3 2527ค่ะจะได้เปลี่ยนงานใหม่ไหมคะหรือจะต้องทำงานเก่าไปก่อนยังไม่ถึงเลิกการเปลี่ยนหลัง16ตุลาค่อยคิดอ่านกันเรื่องเปลี่ยนงานโอ้โหอีกตั้งหลายเดือนอาจารย์ทำไปก่อนมันเป็นเลิกเป็นยามเหมือนกันนะค่ะเป็นเลิกเป็นยามเหมือนกันค่ะนะฮะก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ให้ดูเข้ามาร่วมพูดคุยรายการให้ดูน้องชิงชิงดีกว่าโอเคเนี่ยผมทำพิธีให้น้องชิงชิงเนี่ยตอนนี้ก็เงินโอ้จะเข้าจะเป็น10ล้านแล้วมั้งเนี่ยซื้อบ้านใหม่แล้วนะช่วงสงกรานต์เราได้เดินทางไปที่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพื่อจุ้ยให้ที่บ้านเลยนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบ้านน้องชิงชิงเขาเป็นดาราอยู่นี่นะเป็นดาราด้วยนักแสดงด้วยใช่ค่ะนะครับเข้าไปดูผลงานน้องเขาได้อันนี้บ้านใหม่เลยบ้านเดี่ยวเลยบ้านใหม่นะครับก็สวยงามนะฮะบ้านเขาเราก็ต้องไปดูห้องนอนตรงไหนห้องไหนก็เหมาะกับน้องชิงชิงดีเหมาะกับคุณแม่ของและคุณน้องของน้องชิงชิงดีใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ได้อันนี้ก็เป็นพี่ที่เขาเป็นเจ้าของโครงการอยู่ในนั้นมาช่วยดูด้วยอันนี้เราก็ไปสักยันในทิศที่มันถูกต้องแล้วก็จะไปบอกว่าหัวนอนนอนตรงไหนพระพุทธรูปควรจะจัดพระพุทธรูปแบบไหนแล้วก็สักยันนะฮะอันนี้ยันมหาเศรษฐีให้นะครับผมก็
ปลุกเสกยันมหาเศรษฐีให้แล้วก็มีหลายยันค่ะมีทั้งหลายยันนะฮะแล้วก็มีทั้งยันจักรพรรดิยันปลดหนี้นะฮะแล้วยันกันภัยอุ่นลงทั้งหน้าบ้านหลังบ้านให้ด้วยนะครับลงห้องครัวให้ด้วยแล้วก็บอกตำแหน่งในการวางนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ติดตามผลงานน้องจริงๆค่ะนะครับเข้าไปดูในนะฮะขึ้นชื่อน้องจริงๆก็เข้าแล้วมั้งใช่ๆค่ะนะครับเดี๋ยวอ้อจะหาให้อีกทีว่าเฟซบุ๊กน้องอะไรเล่นหลายเรื่องนี่นะฮะใช่ค่ะอ่ะนะครับน่าจะมีข้อมูลในเฟซเดี๋ยวก็ไปกับน้องเจน้องเจี๊ยบนะฮะใช่ค่ะนะครับแล้วก็อันนี้ก็บ้านสวยเลยบ้านใหม่นะครับนะฮะอันนี้ก็นี่ก็เดี๋ยวไปดูลุงโหดีกว่าพอเราทำงานเสร็จเราต้องไปกินข้าวร้านครัวลุงโหที่บางขุนเทียนซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวจะให้ขออนุญาตพี่เป็นภาพบรรยากาศดีๆที่เรามาฝากค่ะเจ้าของร้านเลยใช่นะฮะเข้าไปบางขุนเทียนนะฮะขับรถไปเลยครัวแสวงเลยอ่าวกระเบนเข้าไปเข้าไปสุดเลยจะเจอร้านครัวลุงโหซีฟู้ดติดกับคลองใหญ่ๆเลยบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องรับชมเดี๋ยวให้เดี๋ยวสักพักพี่ๆทีมงานขึ้นไปอ่ะเราตอบ SMS ก่อนค่ะอ่ะนี่ลุงโหเลยมีเมื่อกี้หนูไปบอกพี่ทีมงานเขาตัดเสียงเราออกแล้วก็เนี่ยคนก็เข้ามาตลอดใช่ไหมฮะทีนี้อาหารชื่อมีอะไรบ้างครับปลากระพงทอดน้ำปลายำชักทามมันหายไปหมดแล้วจิลุงมันหายไปหมดแล้วผมกับคณะเรียบร้อยแล้วละลายไปแล้วนะครับอันนี้ก็พี่พ่อครัวเองลูกนะพ่อครัวใหญ่นะคุณลุงทำตะกี้ก่อนไหมทำเป็นครอบครัวคนที่นี่นะครับคนที่นี่นะครับผมว่าคุณลุงนี่ทำฟาร์มอะไรก็คือที่บ้านตรงนี้ครัวพ่อหอยฟูป่าอาหารที่นี่เน้นอะไรไหมความสดเลยนี่ของเราสดมากเพราะว่าเราทำเดี๋ยวนั้นเลยของเรามีเองมีฟาร์มเองไม่ต้องไปซื้ออะไรเราไม่ต้องซื้อตามตลาดมีฟาร์มเองลุงเลี้ยงอะไรนะครับแข่งไปแข่งปลาปูปลาปูกุ้งนี่ครบเลยที่ผมลองทานอร่อยมากสดนะสดเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องไปมาทานที่เนี่ยเขามาถนนอะไรครับถนนเส้นเนี่ยมันเส้นบางขุนเทียนบางขุนเทียนเลยครัวแสวงเลยเข้ามาทางครูใหญ่ครูใหญ่เยอะแยะบอกเบอร์มือถือหน่อยได้ไหมครับ081 081ครับ303 303 1459 1459อีกทีนะลุงนะ081 303ครับ1459 081303 1459เจอลุงโหครับเจ้าของร้านเจ๊ร้านอาหารลุงโหพอกินแล้วก็จะโอ้โหเลยนะลุงนะอร่อยสะใจต้มตำนี่สุดยอดเลยเรียบร้อยแล้วครับปัญหาก็คือลุงมีอีโนหน่อยไหมครับไม่ไหวแล้วมันอร่อยจัดไงมันอร่อยจัดไงลุงตัวพองแล้วนะลุงครับอร่อยจริงๆครับน้องเจี๊ยบไงนะน้องเจี๊ยบไงบ้างเมื่อกี้น้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบทานแล้วรู้สึกไงอร่อยค่ะสดเดี๋ยวจะหาว่าลุงจะไม่คุยกับใครเพราะลุงเนี่ยเพราะลุงก็จะให้เรากินเองก่อนลุงจะชิมชิมครับดีครับขอบคุณมากครับลุงที่ให้อร่อยครับแบบอยากชิมแต่พูดจานบางจานมันเกิดไม่ยืดจานนะครับจาน50 บาทและเนี่ยจะทำอะไรผม
น้องนะครับตำราจอดรถนะครับต้อนรับพ่อแม่พี่น้องงั้นขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะครับที่ไทยสามประเทศอย่าลืมแวะมาร้านเที่ยงมาร้านอาหารลูกหูนะครับใต้สุดถนนน่าเส้นซ้ายสุดถนนเข้ามาเลยเข้ามาแน่นอนเห็นป้ายแล้วเข้ามาเลยป้ายติดหลายหลายป้ายนะผมเห็นเนี่ยติดมาเป็นร้อยป้ายใช่ไหมเนี่ยลูกสองรอบแยกมาเลยงั้นขอบคุณมากเลยครับครับค่ะพอดีก็ท่านเจ้าของร้านใช่ค่ะคุณลุงโหเลยท่านเป็นคนบางขุนเทียนนะฮะนี่เราไปเลยครัวแสวงเลยอ่าวกระเบนตรงไปยาวเลยนะฮะก็พอสุดท้ายนั่นแหละครัวลุงโหแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกพี่ๆทีมงานว่าบรรยากาศดีพี่ก็ชมว่าบรรยากาศดีติดคลองนะฮะแล้วเราก็ไหว้ได้เลยพอไหว้ไปปากกะโฮกุ๊บเลยลุงบอกโอ้โหปากกะโฮปากกะโฮเจอปลาตีนจริงๆเจอปลาตีนมีตัวใหญ่มากข้างๆเนี่ยแหละนะฮะเท่าแขนตัวใหญ่มากเลยค่ะเดินปลาที่เดินได้ไม่ได้พูดเพาะไม่ได้พูดไม่เพาะนะคะมันชื่อปลาตีนจริงๆค่ะเออเดินได้ปลาตีนตัวใหญ่แบบเดินได้ก็เอ๊ะตัวอะไรตัวอะไรถามบางทีคือร้านครัวลุงโหเนี่ยเขามีฟาร์มเองใกล้ๆเขาเป็นฟาร์มกุ้งฟาร์มอะไรของเขาเขาก็เอาสดด้วยเอาของในฟาร์มมาทำเลยแล้วก็ปรุงอร่อยคุณลูกชายมาตั้งโต๊ะเองดิ้นอยู่เลยจ้ะลูกชายก็ลูกชายก็ขยันนะคุณแม่โอ้หลายคนแม่คุณแม่แฟนท่านละมั้งนะก็บรรยากาศดีนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปนั่งแบบติดคลองเลยนะฮะเป็นร้านอาหารที่นั่งสบายๆอาหารก็ไม่แพงนะครับนะครับSMS 5หน้าจอนะคะเกิดวันที่1เดือน9ค่ะ2534ค่ะเรื่องการงานการเงินค่ะคุณอาร์ตนะคะการงานการเงินไม่ดีเลยช่วงนี้ถูกปิดเลยะนะฮะแล้วก็ผมแนะนำเลยนะไปวัดหลวงพ่อโสธรเลยไปถวายสัก1,000ชำระหนี้สงฆ์ในตู้นั่นน่ะค่ะแค่นี้ดวงขึ้นเลยไปขอพรท่านเลยให้ท่านเปิดดวงเกี่ยวกับการงานการเงินค่ะนะโชคลาภอะไรก็ว่ากันไปแก้ทางนี้ดีกว่านะครับคุณอานนะคะมันเกิดจากกรรมเก่าเข้ามาไงมันทำให้การเงินการงานการเงินมันซีเรียสหน่อยค่ะนะฮะค่ะอีกท่านหนึ่งที่มาจากทาง Facebook นะคะเกิดวันที่22เดือน9ค่ะ2533ค่ะเกิดวันเสาร์นะคะอยากรู้เรื่องการเงินความรักค่ะแล้วก็โชคลาภค่ะการเงินความรักเนี่ยดีอยู่ค่ะมีคนให้มีคนสนับสนุนนะฮะค่ะถือว่าไม่จะไปแก้ไขอะไรเลยแต่ไปดูแลคุณแม่ดีกว่าดูแลคุณแม่ก็คือระมัดระวังคุณแม่ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องการปวดเข่าเป็นขาโรคเบาหวานโรคตับอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังพยายามเอาถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะถ้าคุณแม่มีชีวิตอยู่ก็นะฮะไปเอาขมิ้นชันเกลือให้คุณแม่ทานเพื่อจะได้ขับของอักเสบออกไปนะฮะเพื่อขับถ่ายออกไปน่าจะดีดูดีอยู่ครับดวงตัวเองดีอยู่นะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะเกิดวันที่8เดือน3ค่ะ2529ค่ะเกี่ยวกับธุรกิจค่ะธุรกิจไปได้เรื่อยๆเลยค่ะนะฮะเหมือนกับโอ้นี่จะแม่กดอิ่มคุ้มครองเลยนะค่ะนะฮะมีอะไรบอกเล่าท่านดวงชะตาก็จะดีไปเรื่อยๆถวายส้มโอบ้างแตงโมบ้างค่ะนะฮะปลาช่อนนึ่งบ้างนะฮะถวายท่านบ้างค่ะนะครับปลาช่อนท่านจะได้ให้บริวารไปกินไงค่ะโอ้ท่านไปกินแล้วล่ะคงให้บริวารจะได้เรื่องธุรกิจนะคะนะฮะจะบริวารจะได้ไปเรียกเงินให้เราค่ะนะครับค่ะค่ะเอสเอ็มที่หน้าจอนะคะเกิดวันที่5เดือน3 2527ค่ะสอบถามเรื่องการงานค่ะกำลังหางานอยู่จะได้งานเกี่ยวกับอะไรคะคนนี้มีเสน่ห์อยู่แล้วนะพี่ป้าเนี่ยจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานทำไปเถอะงานอะไรก็ได้อาจจะเหมาะไม่เหมาะกับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเหมาะกับเหมาะไม่เหมาะอะไรก็ไม่ต้องคือทำไปเถอะเดี๋ยวก็มีลาบเองค่ะประหลาะหน่อยใช้คำพูดเพาะๆเอาอกเอาใจหน่อยเขาก็จะช่วยเหลือเราค่ะนะครับขอให้ได้งานที่เราชอบนะคะแล้วก็ให้ได้งานไวๆด้วยค่ะครับค่ะก็ท่านที่ดูที่ทาง Facebook นะคะ Facebook Live นะส่งมาได้นะมีคำถามอะไรฝากไว้ได้ค่ะหรือทาง SMS ที่หน้าจอ4642828ค่ะครับรายการของพี่ต่อผู้อำนวยการเราเนี่ยออกรับชมสดไปทั่วโลกเลยนะฮะต่างประเทศก็ดูทีวีอยู่ในประเทศก็ดูผ่านโอ้โหทั้ง Facebook Live ทั้ง
ทั้งเว็บไซต์มือถือ YouTube เนี่ยฮะพี่ทีมงานบอกดูได้ทุกอย่างเลยอ่ะจะอยู่มุมไหนของทุกมุมโลกเพราะว่าผมเคยอ่านพี่ต่อเขาต้องการให้คนไทยอ่ะหรือคนต่างประเทศได้ดูทีวีฟรีกันทั่วโลกอันนี้ผม24ชั่วโมงต้องนับถือพี่ต่อเลยนะค่ะผมถือว่าพี่ต่อเนี่ยก็ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องดูได้ทั่วโลกแต่ผมอยากจะผมจะไปเชิญพวกแอนิมอลมาดูเลยเมื่อกี้ยิงดีๆอยู่เลยอยากให้พี่ต่อทำโครงการให้แอนิมอลดูใช่ไหมนี่ผมจะบอกให้ลูกหมูผมอ่ะเป็นสุนัขน่ารักดูทีวีอยู่นะพี่ต่อตรงนี้อยากให้พี่ต่อทำโครงการแอนิมอลAnimal Television เป็นหมาที่ชอบดูโทรทัศน์ค่ะเขาดูนะเสียดายที่ไม่เหมือนดำขำเพราะว่าถ้ามาที่นี่นะจะวิ่งมากมายแต่ว่าดำขำตอนที่ดำขำอยู่เนี่ยดำขำก็จะแค่นั่งอยู่ไม่วิ่งอะไรแต่ถ้าไอหมูมานี่คงวิ่งน่าดูเลยพี่ต่อเนี่ยโหท่านพัฒนาหลายๆคนสงสัยไอหมูคือใครไอหมูคือหมาค่ะไอหมูคือลูกหมาค่ะเออผมคือวันๆนอนทั้งวันไงผมก็เลยตั้งชื่อเป็นหมูนี่ขอไม่ได้พูดเล่นนะผมขอสมเด็จองค์ปฐมตั้งชื่อเรียกว่าไอหมูก็นอนเหมือนหมูจริงอ่ะใช่ตื่นก็กินตื่นก็กินตื่นก็กินเขาก็จะเหมือนน้ำขำนะคะเขาก็จะนอนเหมือนน้ำขำจะเหมือนน้ำขำใช้ชีวิตเหมือนน้ำขำมากมายอ่ะถ้าเขาดูใน Facebook ก็จะเห็นภาพเขาอะนะครับก็พ่อแม่พี่น้องนะฮะที่ติดขัดเรื่องปัญหาชีวิตโทรมาดูหมอกับผมได้ดูให้ฟรีนะฮะทั้งมือถือผมมือถือจันอ้อเราดูให้ฟรีตลอดชีวิตเนี่ยมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991อยากจะมาถามเรื่องเจ้าที่ในบ้านเจ้ากรรมในเวรนะฮะหรือชีวิตดวงชะตาอนาคตเราจะไปยังไงรถเราจะใช้สีอะไรให้ถูกโฉลกมือถือบ้านเลขที่นะฮะหรือว่าอยากจะมาหาผมตัวเป็นๆก็มาได้ผมรับแขกทุกวันแหละตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะที่บ้านผมเนี่ยนะฮะรับแขกทุกวันนอกจากผมไปช่วยโคราชบ้างนะฮะหรือจะเปิดตอนนี้จะไปเปิดชาอัมอีกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คุยกับผู้ใหญ่นะฮะท่านเป็นน้าชายผมเนี่ยนะฮะแล้วก็อดีตท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านสุทธิเกียรติด้วยนะฮะของห้างเซ็นทรัลนะฮะแล้วท่านก็กำลังหาที่พื้นที่ขนาดใหญ่เลยเพื่อจะสร้างเทพองค์ยักษ์อ่ะค่ะนะฮะเทพองค์ยักษ์นะฮะเทพองค์ยักษ์ก็ตอนก่อนท่านชื่อน้าสวัสดิ์ทรัพย์จำนงค่ะนะฮะตอนนี้ท่านเปลี่ยนเป็นน้าท่านชื่อเป็นน้องชายคุณแม่ผมค่ะนะฮะเป็นน้าชายท่านก็เมตตาบอกว่าท่านกำลังติดต่อพรรคพวกอยู่ก็จะหาพื้นที่ใหญ่ๆเลยสร้างเทพกุมภันเพื่อจะช่วยลงทานคนขึ้นมาใช่ค่ะนะฮะให้คนรักษาฟรีใช่นะฮะแล้วก็มีลงทานฟรีค่ะนะฮะตอนนี้ท่านก็หาที่หลายๆแห่งค่ะนะฮะอยากจะได้ที่ใหญ่ๆเลยสร้างเทพกุมภันองค์เนี้ยนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องไปขอหวยบ้างเพราะเป็นเทพหวยในตำราหลวงพ่อฤาษีดำเล่มนี้เลยนะฮะเข้าไปหาอ่านดูหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93ท่านบอกกุมภันให้หวยเก่งให้หวยแม่นแล้วก็ถูกหวยกันมาเยอะแยะแล้วถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลข้างเคียงที่โคราชเต็มเลยนะฮะแล้วก็คนที่โคราชนี่จะถูกทุกงวดนะครับค่ะก็ตอนนี้ถ้าเกิดได้ที่ก็จะสร้างองค์ใหญ่เลยองค์ยักษ์เลยนะฮะแล้วก็จะมีโรงทานฟรีแล้วก็จะเปิดเป็นที่ล้างกรรมทำให้พ่อแม่พี่น้องหายป่วยด้วยนะฮะทำให้ฟรีนะครับก็จะได้บุญได้กุศลกันไปนะครับคนที่เจ็บป่วยก็จะได้หายนะคะคนที่หิวข้าวก็จะได้กินข้าวครับก็เดี๋ยวรอท่านตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันนะฮะท่านจะนัดผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดคุยแล้วล่ะแล้วอุบไว้ก่อนถ้าได้สถานที่แห่งไหนก็ไว้จะเล่าให้ฟังต่อไปติดตามชีวประวัตินะฮะอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอาจารย์ออตาทิพย์นะฮะมีทีมงานหัวเราะเลยว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องค่ะนะฮะได้มากขนาดไหนเราก็คิดว่าเราก็ใกล้จะตายแล้วพี่ๆทีมงานเราไม่ได้ทำกัน2คนเรามีหลายๆพี่หลายๆคุณหมอมาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะรวมพลังกันเพื่อที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาตอบแทนให้กับสังคมไทยนะคะเราทำกันแค่2คนไม่ได้ค่ะครับต้องช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำให้กำลังเนี่ย
เยอะขึ้นแล้วก็ทำในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วผมก็ภูมิใจในเมืองมหาเศรษฐีนะใช่ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปที่แค่พิมพ์คำว่าเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็จะเห็นบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีความสุขนะฮะที่ผมและคณะมีพี่หมอสุขพี่หมอสาคณะอาจารย์เอตาที่ไปดูแลกันฟรีนะเขาก็จะหายเจ็บหายป่วยกันหลายพันคนแล้วนะนะฮะแล้วก็เราก็จะทำไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดไม่ยั้งจนกว่าเราจะตายไปค่ะนะครับเมื่อตายไปผมจะกลับมาทำใหม่พอแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เอ never die นะฮะพ่อฤาษีท่านบอกว่าทีมงานคนละเออพ่อฤาษีท่านบอกว่าตายแล้วไม่เกิดนะอาจารย์อาจารย์จะเกิดอีกเหรอเรามาหาคุณพลอยดีกว่าไหมคะอาจารย์เกิดที่8เดือน7ค่ะ2529ค่ะการงานแล้วก็ความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้คุณพลอยค่ะก็ถือเป็นขี้น้อยใจหน่อยแต่ว่าความรักถือว่าดีใช้ได้ค่ะจริงๆความรักอ่ะเขาห่วงใยเราค่ะแต่เราอย่าไปคิดไปเองนะความรักถือว่าใช้ได้ค่ะครับการงานนะอาจารย์การงานนี่ขี้น้อยใจเหรออาจารย์หรือความรักคะอาจารย์ความรักสิแล้วก็เอาการงานการงานก็ถือว่าอุ้ยเป็นคนเก่งเลยนะคนนี้ค่ะฉลาดก็ผมไม่ห่วงเรื่องการงานค่ะนะฮะแต่เราก็ต้องประจบประแจงผู้ใหญ่บ้างช่วงนี้เพราะเก่งงานหรือจะสู้เก่งคนค่ะเพราะสมัยนี้เก่งคนงาบเอาไปผลเรื่องงานเนี่ยเขาเรียกว่าเอาใจใส่อาจารย์เขาคนทำงานงก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 อีกคนเก่งเรื่องคนคุยกันเรียบแผล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 บพอแล้วค่ะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ไม่ต้องทำท่าขนาดนั้นเลยแบบว่าเห็นภาพหมดเลยอาจารย์อันนี้ต้องการเห็นภาพโอ้ยแค่อาจารย์พูดเขาก็เห็นกันหมดแล้วค่ะอาจารย์อีกรอบสิอาจารย์ทำอีกรอบแผล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 บใช่ไหมได้ดีไปไหนต่อไหนแหละแต่กลยุทธ์อาจารย์แต่ผมจะบอกให้ว่าจงรักษาฝีมือของท่านไว้เถอะค่ะสักวันหนึ่งถ้าตายไปแล้วคนก็ต้องเห็นคุณค่าเหมือนท่านต้องตายก่อนคนจะเห็นคุณค่าเหมือนท่านตอนเกิดจะไม่เห็นคุณค่าพี่เขารีบมาเขียนป้ายหมดเวลาเห็นไหมอาจารย์ขออีกท่านนึงค่ะสองท่านค่ะเกิดพฤหัสวันที่เดือนวันที่11เดือน3 2525ค่ะอาชีพเกี่ยวกับอาชีพค่ะอาจารย์ฮะอะไรนะเกิดวันพฤหัสค่ะว่าไงวันเดือนวันที่11เดือน3 2525ค่ะถามเรื่องอาชีพค่ะอาชีพว่าอะไรดีอาชีพเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับการใช้กำลังค่ะเกี่ยวกับการควบคุมคนค่ะอันนี้ดีค่ะนะครับโอเคท่านสุดท้ายนะเกิดวันที่23 29มีนาค่ะ2510ค่ะปีมะแมค่ะโชคลาภมีไหมคะโชคลาภตอนนี้ดีอยู่นะค่ะนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์อาจจะมีครอบครัวอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่เป็นคนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจช่วงนี้ค่ะนะฮะก็ต้องพยายามตัดสินใจในสิ่งที่คิดว่าดีนะฮะเหมือนอาจารย์ผมเนี่ยหลวงปู่ผลวัดสังหวะเนี่ยครอบครูให้ผมเป็นหมอดูเนี่ยท่านบอกว่าไปเป็นหมอดูไปผมก็ไปซื้อใบสีมาท่านก็ครอบให้แล้วสโลแกนท่านอ่ะนะฮะท่านบอกดีบุกไม่ดีอย่าบุกท่านบอกดีบุกไม่ดีอย่าบุกเออนะฮะอันนี้ก็เป็นคำของท่านที่ท่านอยู่ตอปูนบางซ่อนนะฮะศพท่านไม่นำไปเปื่อยเหมือนเวลายิงอย่าออกไปใช่ไหมคะอาจารย์ยิงไม่ออกไงก็ยังยิงไงก็อย่าออกไปใช่ไหมคะยิงออกไปเขาก็ยิงเราพลุนเลยดิโอเคค่ะเออนะครับวันนี้ก็เหลือหนึ่งนาทีอ้าวหมดเวลาแล้วหนึ่งนาทีแล้วพี่พีทีมงานส่งสัญญาณไม่งั้นไม่สรุปเนี้ยตกกระบาลพี่ทีมงานจะตกกระบาลเรานะเพื่อเป็นสิริมงคลพออาจารย์อ้าวพอแม่พี่น้องค่ะตั้งใจให้ดีค่ะขอสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยเนี่ยอธิบดีกุมภันธ์อันเนี้ยท่านเคยเสวยชาติอยู่เนี่ยค่ะเทพให้เจ้าแห่งหวยเทพแห่งความร่ำรวยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจดจำให้ดีนะขอพรท่านเลยนี่ท่องคาถาจักรพรรดิไปด้วยสัมมาสัมพุทธัสสะสัสเนตโตโสทยะก็ขอให้ร่ำรวยถูกหวยหมดนี่มีความสุขกันทุกคนนะครับปรารถนาสิ่งใดก็อธิษฐานเอาเถิดนะครับค่ะวันนี้ค่ะผมอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็อาจารย์ออตาทิพย์กลับลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะและอย่าลืมโคราชวันที่22นี้เสาร์นี้เจอกันสวัสดีนะครับพระเจ้าพุทธเจ้าพระเจ้าเจ้าพระยาสวัสดีค่ะ